ไงล่ะลูกออสลูกออสอยู่ไหนลูกออสอยู่ไหนอ่ะลูกออสลูกออสอยู่ฝั่งนี้ไปเลยนำรถเว็บเห็นบินมาอย่างไกลแต่อยู่ใกล้แค่นี้นี่นะใช่ลูกออสโอ้ยป็อกสปอนไข่กบไข่กบเมื่อไหร่มันจะโตแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิตอนนี้มันเป็นขนมอยู่มันไข่กบนี้ห้ามตีใช่ไหมมันเก็บเกี่ยวไม่ได้ตีแล้วมันแตกครับผมลองตีแล้วตีด้วยซิลท็อตก็แตกทำไมกล้างรู้สึกว่าดำลงไปได้ใช่มันเหมือนมีเหมืองไงมันเหมือนมีเหมืองอ่ะเหมือนไม่มีน้ำเลยนะฮะนั่นน่ะใช่ไหมใช่เหรอมันมีน้ำนี่มันมีน้ำเหรอโอ้โหเราจะลงมาแบบมันมีน้ำเปลี่ยนนี้ก่อนโอ้จะสว่างนี่เราจะไม่กลัวจมน้ำกันเลยใช่ไหมไงผมจะจมน่าจะสักพักนึงอ่ะหมวกมันดีหมวกมันดีแต่ว่าหาทางไปต่อไม่ได้เลยเอ้ามีกบตรงนี้หนึ่งตัวฮะกบข้างในเหรอนี่ไม่ใช่นี่ไงกบเนี่ยเห็นไหมมันอยู่แถวนี้แหละกระโดดอยู่สองตัวเหรอฮะเฮ้ยเราเอาถังใส่กบได้ไหมไม่ได้มีอันที่เรามีระบบแบกสัตว์ในเซิร์ฟใช่ก็แบกเดี๋ยวนะนี่อีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ฮะทำไมเราไม่เอามันไปอยู่ด้วยกันล่ะฮะลงไปนายเอากบแดนเฮ้ยมันแดนหากันไม่มันไม่รู้มันเป็นไรอ่ะเวลาพอกดวางปุ๊บมันจะวิ่งเงี้ยบางตัวค่ะมันเคลื่อนที่ไวเป็นพิเศษอ่ะมันฟิชเชอร์ลิงกันแล้วอ่ะแปลว่ามันก็ท้องแล้วสิเดี๋ยวมันก็วางไข่มันกำลังเดินมาตรงนี้แน่เลยตัวที่วางไข่จะเป็นตัวที่มันไม่ค่อยดื้อเหรอฮะมันจะเดินเดินนิ่มๆอย่างนี้เหรอมันจะเดินแบบเยื่องช้าๆเนี่ยเดินแบบเฮ้ยแค่นี้วางไข่ไวมากใช่วางจริงอะวางไข่ของมันคือการวางจริงอะกี่วันนี้กว่าจะมันจะโตน่าจะประมาณ20นาทีถ้าให้เดาต่อใช่คืนนี้เดาเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นหลักไมโครฟต้องชอบใช้กด20นาทีอย่างงี้ฮะอะไรก็ตาม20นาทีหมดเลยเดาเลยงั้นเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ทำอะไรเอ่ยเอ้ยเดี๋ยวคุณมันมีมันมาแล้วมันมาแล้วได้ยินเสียงอะเรียบร้อยมันมาแล้วอะไรมันมาแล้วมันในนั้นแล้วมันเร็วๆมาตักไหนกำลังว่ายน้ำไปทั่วเลยอ่ะเนี่ยลูกออสอ่ะมีถังให้ไหมจะช่วยตักมันเนี่ยลงข้างล่างแล้วเนี่ยเนี่ยลงข้างล่างอ่ะถังเฮ้ยแล้วเสียงมืดยังมืดเหมือนกันนั่นไงลูกออสลูกออสจ๋าเอ้ยได้แล้วเยี่ยมเก็บเก็บเข้าถังได้สองตัวแถบตรงเนี้ยผมก็ได้มาสองตัวมันต้องมีเอ้ยอาจจะห้ากันเลยก็ได้นะแต่เราหาไม่เห็นน่ะมันมืดจะไปอีกจุดหนึ่งนั่นเจอแล้วเรียบร้อยอ่ะไปตรงนี้เล็กตรงนี้เล็กตักง่ายแน่นอนใช่ตรงนี้มันแคบไม่ใช่บ่อใหญ่โหไม่ใช่บ่อใหญ่อะไรข้างล่างนั่นน่ะไม่มาถึงตรงที่ผมอยู่นะอีกที่หนึ่งนะประตูจูตรงไหนอะนี่ไงฮะอ๋อตรงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราปิดบ่อก่อนไม่งั้นลงไปใต้ดินเลยนั่นน่ะเอ๊ะโอ้โหมันมีทางลงด้วยเหรอใช่อย่างมีปิดเรียบร้อยนี่มีอีกที่หนึ่งครับตรงไหนฮะนี่ตรงนี้ก็แปลว่าน่าจะใกล้ฝักแล้วแหละมีการวางกล่องเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโบไม่เห็นท็อตก็ไม่มีก็เลยต้องวางกล่องเดี๋ยวไปเอาม้ากันเอากล่องคืนก่อนโอเคเดี๋ยวจะรอแถวนี้แหละโอเคเอ้าพูดว่าจะรอมันฟักแล้วไงเนี่ยยังไม่ทันได้รอเลยยืนรอตั้งนานไม่ฟักพอประตูมาถึงสักพักหนึ่งฟักเลยอะไรเงี้ยหยุดนะได้เก็บหมดแล้วเรียบร้อยโอเคเฮ้ยอีกเหลือต้นหนึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรง
นี่ๆเห็นไหมในน้ำอ่ะเก็บรถมันเออมันวิ่งไวมันวิ่งไวยังไม่โดนซะหน่อยนั่นน่ะจริงเหรอนั่นน้ำเปล่านะที่เห็นในมือน้ำเปล่าล้วนๆเลยไงเอ้ยได้แล้วลูกออดลูกออดแต่ว่านี่ขนาดนี้ก็ได้ลูกออดเยอะแล้วนะคะเนี่ยเยอะใช้ได้หลายตัวจริงๆอันนี้ก็ปล่อยให้มันฟักตรงนี้ไปแหละจะได้ขยายพันธุ์ไปอือฮึโอ้โหถึงขนาดเราเตียงมานอนมีเตียงในตัวพอดีคาบไว้ให้ NPC นอนเอ๊ะเหมือนเดิมยืนรอตอนนี้เรามาอยู่ที่ไบโอมสวรรค์หน้าอ่ะมันถูกนับว่าเป็นไบโอมเขตร้อนอย่างแน่นอนเอาล่ะมิวจะเอาลูกออสที่ทำมาฟักที่ตรงนี้มันจะได้เป็นกบเขตร้อนแต่ถ้าจะฟักเขานั้นเราก็ต้องกั้นนิดหนึ่งอ่ะจะได้ไม่เดินไปมั่วไปซั่วเนาะข้อมูลในไมคราวิกิบอกว่ากบกระโดดได้สูงสุด8บล็อกโอ้โหถ้ากระโดดได้ขนาดนี้นั้นไม่เป็นไรค่ะเราทำแบบหลังคากั้นเลยไม่ให้กระโดดลึกแน่นอนไม่ให้กระโดดลึกอะไรไม่ให้กระโดดสูงสิลูกออสจ๋าไปเลยจ้าปักเต็มที่ค่ะจึ๊บๆอันนี้ก็ต้องขุดหัวขุดหัวนิดนึงค่ะไม่งั้นต่ำไปยังไงสูงพอไหมน่าจะพอแล้วนะโอเคป่ะระบบ delivery แก๊ปกบแก๊ปกบเลยแก๊ปกบแก๊ปกบมาต้องมาปิดประตูไปทางไหนฮะนำเลยไปทางไหนนู่นเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกทางนึงทางนี้ตอนนั้นที่คุณวรรณวีบอกมันทางนี้ไม่ใช่เลยใช่ใช่ทางนี้ทางนี้ไปดินำไปรถอ๋อตรงยาวเลยครับมันจะเจอภูเขาน้ำแข็งเลยมันจะพ้นแล้วเนี่ยโอ้โอเคเฮ้ยตรงนี้ก็สวยภูเขาสูงได้สูงมากเลยฟืบโอเคมาแล้วฮะมาช่องแวบช่องแวบไหนอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีที่ตรงนึงที่มันมีแสงอยู่บนยอดเขาครับปุ๊บแล้วกบไอ้จุดที่เหลืออยู่อีกจุดนึงนี่มันคือตรงไหนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปอย่าได้ถามเลยว่าอยู่ตรงไหนไหนแสงบนยอดเขาตรงไหนอะตรงนี้ไงประตูเฮ้ยโอ้แหมไหนอะไหนน้องกบอ้าวมีแค่3ตัวเหรอครับผมใส่ไปแค่ไม่กี่ตัวเองแล้วทำไมไม่ใส่ให้หมดไปเลยเก็บไว้ทำไมมีสนามบอลไหมไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเอามาก่อนมันเร่งโตเร่งโตกบพวกนี้ต้องกินของเร่งโตซะหน่อยโอเคอันที่จริงไปเอาจากตะวันหน้าตรงนั้นมาใส่ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะหน่อยให้มันเข้าไปน่าจะโตแล้วแหละไปยืนอีกแป๊บเดียวก็โตแล้วแหละโอ้งั้นก็ไปเอาตรงนั้นก่อนเลยก็ได้พี่แต่เราต้องไปเจอบ้านก่อนจะบอกได้ว่าไปทางไหนต่อไปเอาสลามโบเพิ่มก็ได้นะฮะเดี๋ยวนะเอาสลามโบก่อนนี่ไงล่ะผมสลามโบอยู่ทั่วเลยจะหาแป๊บอ่ะอันนี้26นั้นไม่เมื่อกี้มันมีเป็นบล็อกอยู่นะฮะบล็อกไม่ใช่บล็อกเอเมอรัลด์เหรอบล็อกสลามบอลไว้เป็นบล็อกเลยเหรอใช่ทางนี้เก็บสลามบอลไว้เป็นบล็อกเลยเดี๋ยวนี่นี่นี่หยิบเองโอ้ผมมีอันแต่อันที่ฆ่าสลามนี่ไงสลามบอลสองกองเข้าไปหนึ่งกองมีเป็นบล็อกไม่ใช่เอเมอรัลด์ซะหน่อยทางนี้ค่ะตามมานะนึกว่าเอเมอรัลด์ตามมาเลยฝั่งนี้เหรอ yes sir ตรงไปหักขวานิดนึงนี่ตามมานี่เลยตรงมันจนกว่าจะเห็นยอดเขานี่แหละนี่ตามทันไหมจะหาเจอกันไหมเนี่ยโอเควางบล็อกให้บันไดสีขาวเจอไหมบันไดบินมาในยอดตะวันหน้านี่แหละเดี๋ยวก็เจอ
นี่มาแล้วเอ๊ะพลุน่าจะอยู่ในกล่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหรอหมดหมดแล้วเหรออยู่นะต้องมีค่ะต้องมีผลของจนหมดแล้วนี่ไงพลุอยู่ในกล่องนี้เอาอิงกี้หยิบออกให้หมดเลยได้แล้วกล่องนี้เก็บเดี๋ยวเอาหยิบไว้ข้างบนทางนี้นะดูนะนี่ตรงนี้ตรงไปเลยอ๋อผมนึกว่าทางนู่นทางซ้ายมือมันมีไบโอมใกล้ๆอยู่อ๋อทางนู้นไม่ได้เห็นเนี่ยมาเห็นทางนี้ก่อนก็เลยไปฟักมาจากทางนี้เฮ้ยนั่นแหละได้โอ้โหตัวมันสูงเลยเฮ้ยโตหมดแล้วน่ารักไปตัวเองเฮ้ยว่าสีนี้มันน่ารักนะเนี่ยสีดีด้วยนะเออสีนี้มันดูดีอ่ะเฮ้ยเขาหล่อนั่นดิเฮ้ยเอาไปแล้วเหรอเปิดประตูให้หน่อยสิเดี๋ยวเลยอะปิดประตูโอเคโอ้ยไปโอ้โหจีเนียนก็บอกว่าโอ้เกาะมันมากอันนี้จริงบินมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะมันไม่บังเลยใช่ถ้าตอนบินมันไม่บังนะแต่ผมเนี่ยก็เปิด3ไว้นี่แหละโอ้โหนี่มันคือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ดีมากไม่งั้นนะโอ้โหคนย้ายกบกันนี่หัวจะปวดดิลิวรี่เก็บกบเดินเดินเลยเนาะรถคนเอาอะไรมากั้นไหนตรงนั้นสักทีเดินเลยตลอดอะตรงนั้นใช่ตอนแรกจะเจาะไปตรงนู้นเลยค่ะแล้วทีนี้อยู่ดีๆมันแบบลาวาท่วมอะก็เลยคิดว่าลาวาเยอะก็เลยหักดีกว่าลองหักดูมีอะไรไหมมีเจ้าตัวคอยขัดขวางเราไหมไม่มีนะไม่มีโอเคถ้าไม่มีก็สบายมาเลยลงไปเลยเจ้ากบน้อยแล้วนายก็ลงไปเลยเอ้ยดัน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 เงียบดันลงกบมันดื้อกบมันเออลงไปโดนอะไรเอ้ยมันจะโดนอะไรมันได้อาหารกินนะมันโดนขังยังไงล่ะไอ้ตัวนั้นทำไมมันไปอยู่ข้างบนเขาโอ้โหไม่ยอมลงด้วยสนโอเคได้อะไรบ้างเอ้ยนี่ไงได้แล้วครบทุกสีพวกไรทุกสีเหลือแต่แค่เอ้าไม่มีเควสด้วยเหรอเออไม่รู้อยากหยิบขึ้นตัวเลยได้เลยสวยอะโอ้โหสีเหมือนขนมโบราณบางชนิดขนมอะไรแกผมจำไม่ได้มันมีสีขนมอย่างนี้อยู่อ่ะสามสีเลยใช่โอ้สวยอ่ะขุดสิขุดเอาเข้าตัวสิจะได้สำเร็จเวทกับเขาสักทีนั่นแหละเรียบร้อยคอมพิชเชนวิดเอาเออคอมพาวเวอร์คอมไบนี่แหละคือพลานุภาพแห่งการรวมกันระหว่างกบกับแมงม่า มันบอกว่าข้าอยากไปรวมด้วยที่ไหนตายตลอดเลยถ้าไปรวมอ้าวไอ้เจ้าหมอนี่อยู่ดีๆมันก็หยุดทำงานอยู่ดีๆมันก็ดื้อเดี๋ยวมันก็ทำงานเองนั่นแหละมันมองอะไรอยู่อ่ะมันมองอะไรอยู่อ่ะมองไล่วัยรุ่นมองไล่มองไล่วัยรุ่นแล้วตีสี่ตีกบข้างล่างอยู่แล้วเฮ้ยแต่คอมโบนี้ก็ดีนะถ้าเป็นแต่ก่อนเราพูดถึงพวกฟาร์มบล็อกแสงใช่ไหมฟาร์มง่ายที่สุดคือซีแลนเทิร์นเพราะมันอัตโนมัติใช่แต่ตอนนี้เรามีบล็อกแสงที่อัตโนมัติแล้วแล้วก็ง่ายเหมือนกันลำบากก็แค่การขนกบมาแค่นั้นเองก็ดีแกใช่มันยังไม่โตเลยอ่ะสองตัวกบน้ำแข็งอะนะใช่แล้วก็สลามบอลที่มีก็เอาไปยัดกบนั้นหมดแล้วอ่ะกบเขตร้อนเนี่ยกบเขตหนาวมันยังไม่โตมีไหมมีสลามบอลเร่งไหมสลามบอลมีอยู่นะโอเคแกเอ๋โตแล้วแล้วเอ้ยนี่ก็โตโตโอ้โหสีนี้คือกบที่เหมือนกับกบแต่แค่แปลกใจว่าทำไมกบไบโอมเขตหนาวมันเป็นสีเขียวกบไบโอมเขตร้อนเป็นสีขาวใช่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ทั้งที่กบสีเขียวควรจะเป็นเขตปกติไม่ใช่ควรเป็นเขตปกติแล้วไอ้ตัวสีขาวก็เป็นเขตหิมะส่วนเขตร้อนก็เป็นไอ้ตัวที่อยู่ในเขตเขียวเออมันสลับกันไม่หมดเลยไงเขตร้อนเป็นสีขาวแต่ก็เข้าใจนะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราหากบยากมาก
สีมันเกินนะนะใช่เราจะหากบไม่เจอแน่นอนมันจะมองยากหน่อยอย่าว่าเลยตอนที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยมาสีขาวอ่ะหายากนะขาวจั่วกลมกลืนเกินวีบเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยเลย delivery อันนี้จริงมีอย่างละตัวอย่างละตัวก็พอนะจริงๆนะถ้ามันทำงานดีๆแค่นั้นอ่ะถ้ามันทำงานแบบใกล้เคียงกันก็ยิ่งดีจะได้มีแบบทุกบล็อกใกล้เคียงกันเวฟกบเวฟกบแต่ก็สังเกตนะครับว่ามันก็ทำงานนะแต่เหมือนมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดหนึ่งว่าเออเราต้องมากินแมกมาคิ้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันสถานที่ใหม่ที่นี่ที่ไหนอยู่กำลังงงอยู่สักพักนึงกินดีกว่าเงี้ยมาแล้วไปเลิศเว็บเว็บเฮ่ลงไปแล้วลงไปเลยปยา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 กบยา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 เอามันลงใหม่ค่ะเดี๋ยวปิดบล็อกให้ไปลึกๆเลยยังไม่ลงอ้าวเอ๋มันเดินลงไปแล้วโอเคเยี่ยมเลยแล้วเราก็มีปัญหากับไอ้เจ้าไอรอนโกเลมตัวนี้ไม่ตีอีกแล้วอ่ะทำไมไม่ตีอ่ะไปรุ่นมองไม่เห็นหรอเห็นนะมีวิธีแก้ดันบล็อกมันอ่ะอันนี้ไอรอนโกเลมสร้างเนาะตีให้เลยอะไรคะตีปุ๊บมันโดนตีอ่ะไม่หรอกปะทุแต่ทันนี้ตีเองทันนี้ตีเพื่อไล่ให้มันเข้าไปข้างในมันไม่ยอมไปเนี่ยไอพวกนี้ตีเราแล้วหน้านายยังไม่สนใจเลยเหรอเฮ้มันดูเออเฮ้มันดูไร้ซึ่งความสนใจต่อใดๆทั้งสิ้นไงใช่ที่นั่นโดนตีแล้วเนี่ยมันยังไม่สนใจเลยมันแฮงมันแฮงไปแล้วมาดูไอ้เรื่องกูเรียนตัวนั้นนี่อยู่หน้าแท้ๆเฮ้ยมันแฮงจริงนะเนี่ยมันไปแล้วโอ้โหสงสัยต้องกำจัดสิ่งแล้วสร้างตัวใหม่น่าจะแห้งแล้วแหละอย่างนี้อ๋อลอยไปดูมันตกใจอะไรหรือไอไอออฟเอนเดอร์เอ๊ะไอออฟเอนเดอร์ทำไมถึงปลาไอออฟเอนเดอร์ลองปลาดูครับว่าไอเขตดีเอ็นที่นี่มันไปอยู่ที่ไหนมันอยู่ทางไหนยังไปอีกไหมมันไปทางนู้นเอามาเอาไม่กี่อันนั่นน่ะมีกี่ไอออฟเอนเดอร์เอาผมมี7อ่ะโหยน้อยมีโอกาสเสี่ยงแตกมันแตกไปแล้วอ่ะ1ตอนแรกมี8แล้วตอนนี้เหลือ7ถ้าไอออฟเอนเดอร์มันต้องทางนี้มีเอนเดอร์พอลอยู่นี่จำได้ตอนนั้นเห็นได้เอาในกล่องมันมีเอนเดอร์พอลอยู่อ่ะลูก2ลูกไม่มี16ลูกอ่ะแต่ว่ายังน่าจะเอาเข้าไปในนรกอยู่ในนี้ก็เลยมีแค่เบดร็อกเนี่ยอยู่ในนรกนะ16ลูกเลยโอ้นี่ไงอยู่ในอินเตอร์เชนนี่แหละมาอ่ะ18ลูกไงดูสิไม่เชื่อที่คุณมันมีปลาปลาเองทำไมอ่ะผมไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยปลาปุ๊บแตกเลยอ่ะนั่นแหละเป็นไงล่ะแถวนี้มันอาถรรพ์เดี๋ยวเช็คให้วิ่งบินไปแล้วเด็กให้จ้ะแหมบินไปด้วยตกมาเลยเจอกันที่บนยอดไม้อะยอดไม้ยอดเขายอดไม้หรือยอดเขายอดไม้บนยอดเขายอดไม้บนยอดเขามันยังไปต่อคุณมันต้องมีแต่มันเป็นน้ำล่ะเหรอใช่ถ้ามันไม่มีที่เทียบเราจะลำบากเราต้องนั่งเรือไปหืมไปแล้วเหรอฮะใช่ครับผมเฮ้ยตรงข้ามมันมีป่าจังเกิลด้วยกลางน้ำลึกแค่ไหนอะไม่ไอ้ยังไม่แน่ใจโอ้ยแตกอีกแล้วโอ้โหตีร้อยช้างแล้วนะเดี๋ยวจะพายเรือไปเอ๊ะ
ว้าวอ้าวมันวนกลับนี่คุณวันนบีใช่มันวนกลับครับมันวนกลับอ้าวเอ๋มันวนกลับไปตรงไอ้ชะง่อนผาแล้วน่ะต้องแปลว่าใกล้อ่ะก็ถือว่าใกล้อยู่ใกล้กว่าที่คิดโอ้ถ้าใกล้ดีเอ็นชีวิตก็สบายเออมันวนกลับมาอุตส่าห์ครับเรือมานั่งเล่นตายสิเตรียมแล้วเตรียมพร้อมจะแล่นเรือแล้วลงน้ำตรงนี้นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยการันตีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยแล้วพี่นี่เลยตรงนี้การันตีอยู่ตรงนี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวประตูก่อนเว้มเว้มลองปาดูสิเนี่ยลงแล้วนะเออก็ใกล้บ้านอยู่เหมือนกันนะนิดเดียวเองใกล้มากมากใกล้มากๆเลยแหละอย่างเงี้ยใกล้กว่าที่นู่นอีกมั้งใช่อ่ะแต่ว่าหรือว่าเราดวงดีนะนี่ที่มันใกล้อ่ะ นี่วางแท็บดอไปเลยอ่ะใครจะลงไปก่อนอ้าวทำไมมันมีน้ำอ่ะกั้นไว้แล้วนี่โอ้ต้องปิดอ๋อน้ำอย่างนี้ถ้าเปิดมามันจะมีน้ำไหลลงมาด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมเลยวางประตูก็จบแล้วนั่นอันที่จริงนะทำไมเราต้องทำชีวิตให้เรายุ่งยากด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวต่อจะขนาดนี้นี่เอาขึ้นไปข้างบนเลยแต่ก็ต้องบินน้ำออกไปนี่บินน้ำออกมันก็ไม่ยากนั่นไงอัดเจ็บเอ้ยเราไม่ได้เอาท่อนมาเลยนี่มีท่อนไหมไม่มีครับผมไปแปะตรงกบก่อนแล้วต้องถามว่ามีพิกแอคฟอร์จูนไหมพิกแอคฟอร์จูนมีครับผมมีพิกแอคขนาดเฮ้ยตรงนี้มีโคพอดีนั่นแหละจัดมาเนี่ยมีไม้ค่ะลงมาเลยไหนโอเครับนะวิววิวเอ้ยโยนถังน้ำมาด้วยก็ได้จะได้วางน้ำให้แล้วโดดลงชิวๆไหมล่ะอ๋อตังน้ำมาเออนั่นแหละไม่เอาน้ำปลอมนะต่อให้น้ำปลอมก็คงไม่เก็บถึงตายหรอกไงเพราะว่าเราน่าจะถึกกันอยู่แหละเจอแล้วนะแป๊บนึงตื้นอ่ะมันอยู่ตื้นอ่ะก็บอกว่าเจอแล้วก็แปลว่าอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมฮะโดดลงมานั่นแหละเองที่ตรงนี้เองเหรอโอ้โหมีญาติรอโอ้ญาติเฮ้ยเดี๋ยวนะทางนี้นี่เอ๊ะเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้ทำไมถึงรู้ว่าทางนี้เลยมันดูจากรูปแบบโอ้โหจีเนียนมันดวงดีเกินไปไหมอุ้ยลาวาไหลลาวาไหลเออคือโอเคโอ้เนี่ยจบโปรเจกต์นู้นมารีโนเวทที่นี่ต่อรีโนเวทอะไรเราต้องรีโนเวททางเข้าสตองโฮที่ไหนเอ้าห้องหนังสือก็อยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่อยู่ตรงนี้ครับผมเห็นแล้วนี่เลยมันจะง่ายอะไรขนาดนี้กันเนี่ยสิเฮ้ยแต่คราวที่แล้วผมได้หนังสือดีๆจากที่นี่เลยนะหรอ Protection Efficiency โอ้มีน้ำด้วยอ่ะเก็บมีทางขึ้นทางลงทางน้ำด้วยอ่ะโอ้ลาวาผมรู้แล้วว่าผมจะทำจะสร้างอะไรตรงนี้สร้างอะไรโปรเจกต์อะไรจะสร้างโปรเจกต์หอสมุดที่นี่เดี๋ยวนะอเมนนั่นไม่ชาร์ปอยู่ข้างหลังมันค่ะโอ้โหผมรู้แล้วเดี๋ยวก็ต้องโลทุกอย่างอยู่แล้วโอ้เอมอรัลด้วยเอ้ยอเมทิสตรงนี้ด้วยจีโอดนะเอออเมทิสจีโอดเนี่ยโอเคเก็บไว้ได้เลยไปปิดถ้าอยากทำโปรเจกต์หอสมุดนี้ก็คืออยากได้อะไรก็บอกนะเดี๋ยวจะไปฟาร์มมาให้โอ้ถ้าสโตนธรรมดาอีซี่อ่ะฟาร์มได้เรียบร้อยแล้วอ๋อมีคนเปิดประตูใช่แล้วเฮ้ยแต่นะผมวางเตียงครั้งล่าสุดไว้ที่ไหนอ้าวอ๋อไปวางเตียงตรงบ้าน NPC ที่สร้างไว้โอเคทำได้ละของก็จะพังดูระเบียงตามเฮ้ยถ้าเรา
ามาใกล้ขนาดนี้เราสามารถทำฟาร์มอินเนอร์แมนเพื่อฟาร์มเลเวลได้เลยนะคะเออผมยังไม่เคยทำหรือยังไม่เคยเห็นนะฟาร์มอินเนอร์แมนฟาร์มอินเนอร์แมนยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่าในทุกรอบก็ทำตลอดก็เลยรอบนี้ยังไม่ได้ทำอ๋อผมไม่เคยทำอ่ะดูปวดหัวดีฟาร์มอินเนอร์แมนเป็นฟาร์มที่ง่ายมากอินเนอร์แมนตกจากความสูง21บล็อกโดยประมาณเลื่อนมันก็จะเหลืออยู่แค่ตีครั้งเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองกดอ่ะจะทำอะไรจะปิดเหรอเจ้าลาวาไปไว้ใช้เฮ้ยเฮ้ยของร่วงลงในลาวาแล้วนั่นน่ะอันนั้นผมทิ้งแล้วผมทิ้งของอ๋อทิ้งของมันเยอะกดเอาไปดินทิ้งไปให้ปิดลาวาไหมคะปิดให้ไม่เป็นไรโอ้โหอันสุดท้ายไม่นะจมบ่อไปแล้วจมไปแล้วเสียใจไอ้นี่กลับทางนี้ก็ได้นี่นะได้เขากลับแล้วเหรออโหไม่มีคำว่าเดินเราบินลงไปเลยวุ้มแง่เฮ้ยอย่าลืมนะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นบล็อกที่โดนดาเมจได้นะฮะถ้าเราตกจากที่สูงแล้วเรากระแทกกับตัวนี้เราตายได้นะโอ้โอเคเราฆ่ามังกรไปหลายตัวแล้วใช่ไหมถึงได้เปิดประตูขนาดนี้ฮะทำไมก็หลายตัวนะประตูฆ่าไปมหาศาลอะเออลืมฆ่าจนอะไรเกิดไอ้ช็อกโกบล็อกหลากสีอะอ๋ออีเวนต์แต่อีเวนต์นั้นก็ดีนะช็อกโกบล็อกเยอะกลับถึงบ้านอย่างสบายใจอะไรกันทำไมตรงนี้มันดวงดีจริงๆคะเนี่ยมันมีทุกอย่างตรงเนี้ยว่าแต่มันมีที่เก็บของไม่แบบกองๆกันก่อนเขาผมกองไว้ที่เนี่ยโอ้โหกองจริงๆกองเลี้ยงให้เลี้ยงให้แล้วมี ABC บางตัวมาทำงานวันนี้ด้วยมันมีบาร์เรลอ่ะกองไปอีกรอบหนึ่งนี่มันอะไรผมจำได้ว่าใต้นี้มันมีที่ว่างอยู่โอ้โหมันหายากไปเอาข้างบนไม่ดีกว่าเหรอไม่สร้างอะไรแล้วข้างบนมันแน่นแล้วอ่ะเพลิงมันเต็มมันไม่แน่นนะพื้นที่มันมีเยอะถ้าจะไปกองไว้ตรงนั้นกองไว้ที่ตรงโลกนี้เห็นได้ชัดดีกว่าที่เหลือมันเป็นบึงเป็นอะไรแล้วนะหล่อแล้วก็ถมบึงก็ได้เนี่ยจะได้เป็นห้องสมุดลับไงคือห้องสมุดลับเลยใช่ห้องสมุดลับมันก็เหลือบึงอยู่นะเออปกติเวลาอินชานเราก็ชอบยืน FK ดูนู่นดูนั่นดูนี่ใช่ไหมอือหือมันจะไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่เอาลงข้างล่างเออเอาลงข้างล่างค่ะเอาบล็อกนี้ไปปูด้วยนะบริกเนี่ยสวยดีใช่กำลังขึ้นมาเอาเพิ่มนี่อันที่จริงถ้าแอบออกทางข้างหลังนี้ก็ได้นะเนี่ยใช่มีประตูได้แต่ประตูนั้นมันออกไปตรงแถวหัวน้ำก็ออกแอบด้านข้างได้ทำบันไดทางขึ้นนิดนึงไม่ต้องขึ้นหรอกก็ขุดลงไปต่ำอีกหนึ่งบล็อกก็น่าจะได้แล้วอ๋อโอเคโอ้โหปูพื้นไม้ด้วยพื้นไม้กำแพงอิฐอะสมิทติ้งเทเบิลไงดิสเอนชาร์จแล้วก็เป็นวงแค่นี้ก็พอแล้วเหรอเนี่ยถึงแล้วเดาถึงแล้วเพราะปกติมันถึงไงมีหนังสือสักเล่มไหมอันนี้ไงนี่ไง30แล้วเออเห็นไหม30จริงๆด้วยถึงแล้วถึงได้ทำเป็นวงอย่างนี้ยังไงล่ะก็ไม่สนใจอะไรเลยเหรอทำไมอ่ะกำลังแบบโฟกัสกับการวางบล็อกเราก็พยายามนี่ดีจริงเอ้ยอ่ะมีไงพออะไรอีกไหมวางได้อีกนะวางชาตินี้แล้วจะไม่วางอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปทำอะไรลึกขนาดนั้นกันนั่นไปทำอะไรลึกขนาดนั้นน่ะทำของตกแต่งมันคืออะไรอ่ะทำไมต้องลึกขนาดนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาดูนี่ไงคุณวันนามีเริ่มจากกระท่อมน้อยเปิดประตูเข้ามา
เออมีกล่องเนี่ยจริงข้างบนนี้วางกล่องเพิ่มได้เนี่ยนี่อ๋อเป็นหลังคาเราเนีจ่ยยจนุะให้เต็มวะเอออันนี้มันคลังแสงคลังแสงคลัจงแสริงงอะพื้นที่แคบๆแคบจะใส่กล่องไแวค้บแต่แน่นมีทุกอย่างอ๋อเอ๋อืมทำไงอ๋อคือข้างล่างคือบล็อกแสงใช่แล้วบล็อกกระจกสีส้มทั้งหมดเลยเหรอแสฮ้ะมเหลืองหรือวส่า้มสีเเหหลลืืององส้มเหลืองสลับกันครับอ๋อให้มันมีลวดลายว่างใัห้้นเถสอีะมันก็ค่อยเฟดลงเฟดลงเหมือนมันเป็นหลุมลึกลงไปอ่ะเหมือนมันเป็นหมอกเห็นไหมก็สวยดีคใช่ะ่คำถามคือแค่โต๊ะเอ็นชานต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหเรฮอ้เนยี่ยลองไงลองสร้างดูก็ดูดีนะเออก็ดูดีนี่ไงอ่ะขึ้นลงได้สะดวกแล้วอ้าวมีคนลงไปในเนเธอร์เรียบร้อยค่ะคงจะไปเอฟเคเนาะในวันนี้เราก็สนุกสนานกันมากอ่ะได้เก็บของให้เป็นระเบียบด้วยแล้วไหนฟาร์มแมกมาเอ้ยฟาร์มแมกมาฟาร์มบล็อกแสงของกบใช่ไหมคะก็ได้ทุกสีแล้วโอเคด้วยความร่วมมือจากคุณวรรณบีอ่ะวันนี้งานก็คืบหน้าไปมากเลยเนาะโปรเจกต์ต่อไปอะไรอย่างนี้เขาอยากสร้างอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าที่ในการฟาร์มทรัพยากรมาให้ใช่แล้วเรื่องฟาร์มเป็นอะไรที่มิวถนัดมากโอเคอีพีนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ